ซานี้โพสต์ถึงเติ้ลธนาพลเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันตกใจกันไปตามๆกันเมื่อนักแสดงหนุ่มอย่างเติ้ลธนาพลถูกศาลจังหวัดฉะเชิงเทราตัดสินจำคุกไปเวลา5ปีไม่รอลงอาญาจากข้อหารักทรัพย์หลังขโมยไฟหลวงมาใช้ในคาแคร์แต่เนื่องด้วยความที่ว่าเจ้าตัวนั้นสารภาพผิดจึงได้รับการลดโทษลงเหลือจำคุก2ปี6เดือนต่อมาทางหนุ่มเติ้ลก็ได้ยื่นอุทธรณ์พิพากษาแก้ลดโทษกึ่งนึงจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาล่าสุดซานี้นิภาพรก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงหนุ่มเติ้ลว่าได้แต่ส่งแรงใจไปให้มึงนะเติ้ลกูรู้ดีว่ามึงดีกว่ามึงเป็นคนยังไงมึงมีน้ำใจกับกูเสมอวันที่กูอยากมีอะไรดีๆมึงไม่ได้ร่ำรวยอะไรมึงก็ลาแขนกูเข้าไปที่ร้านแล้วบอกว่าเดี๋ยวมึงเลี้ยงเองมึงเลี้ยงไป 5,000 แล้วยังถามว่าอิ่มไหมเอาอีกหรือเปล่าเวลานอนเวลาไปซ้อมแข่งมึงก็จะให้กูเลือกที่นอนก่อนให้กูนอนที่ดีๆกูจะได้จำตอนนอนอดทนนะมึงความผิดมึงยอมรับแล้วส่วนนั้นส่วนที่ผิดแต่สำหรับกูในถามมาเพื่อนจะขอบอกว่ายังคงอยู่ซัพพอร์ตมึงเสมอพี่ต้นก็ด้วยต้นเจ้าพระยาเขารักมึงนะเขาถามหากูตลอดเขารักมึงมากๆกูก็รักมึงวันที่มึงเลือกวันที่มึงล้มกูก็จะไม่ทิ้งวันหนึ่งถ้ามีมึงได้เห็นข้อความนี้กูจะบอกว่ากูคือเพื่อนมึงเสมอไปหลังจากที่สาวซานี้ได้ออกมาโพสต์ข้อความชาวเน็ตหลายคนก็ต่างเข้ามาโพสต์ถึงคอมเมนต์นี้ว่าเป็นกำลังใจให้พี่เติ้ลนะครับจากแฟนละครช่อง7ครับพี่สู้ๆพี่นี้น่ารักมากๆรักเพื่อนมากๆขอเป็นกำลังใจให้พี่เติ้ลด้วยคนนะคะพี่ซานี้น่ารักพี่เติ้ลโชคดีมีเพื่อนเป็นพี่ซานี้ให้กำลังใจพี่เติ้ลเช่นกันค่ะให้กำลังใจด้วยอีกแรงหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าหนุ่มเติ้ลจะเคยทำผิดแต่สาวซานี้ก็ยังคงคอยซัพพอร์ตเพื่อนคนนี้อยู่เสมองานนี้ทำเอาชาวเน็ตเองก็ให้กำลังใจกับสาวซานี้กันเพียบเลยค่ะ